คุณแน่ใจหรอว่าเป็นฝีมือของผู้กับฟ้าลันผมไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับนอกจากเขาคนนี้คนเดียวสาเหตุมันก็มาจากผมเห็นทนเห็นเขารังแกใครต่อใครไม่ได้อ่ะและอย่างนะครับผมส่งเรื่องพฤติกรรมการชอบโกงกินของเขาเนี่ยไปทางประชาทัศน์แต่ทางรู้นะครับไม่ยอมลงแถมยังสั่งผมอีกว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมก็ยังดันทุรังนะครับส่งไปเขาอีกส่งไปหนังสือพิมพ์อื่นโดยใช้นามปากกาใหม่ผลคืออะไรไหมครับตึ้งรถผมพังผมเกือบเอาชีวิตไม่รอดผมอยากให้ท่านผมเป็นคนพระกำแพงแล้วท่านจะให้ผมมองดูคนที่เขาเนี่ยต้องเดือดร้อนโดยที่ผมไม่ทำอะไรสักอย่างเลยท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สนับสนุนผมไปจนผมไปมีโอกาสเข้าไปบริหารบ้านเมืองจนประเทศของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมาจนตราบเท่าทุกวันและคนเหล่านี้กำลังเดือดร้อนเพราะการกระทำของนายพันตำรวจตีใหญ่เวรอดคนนี้ถ้าหากท่านมีความจริงใจต่อแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงท่านต้องจัดการอะไรสักอย่างกับคนคนนี้แต่ผมก็รู้ดีนะครับว่าผมไม่มีทางสู้เขาทางที่ดีควรจะรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยและปล่อยให้มันเป็นไปตามวิถีทางของมันประชาทัศน์ต้องการเฉพาะข่าวแชร์ครับไม่ต้องการข่าวระยำตำบอลของเจ้าหน้าที่ที่นี่ผมก็ส่งเฉพาะข่าวแชร์กรรมเขาก็แฮปปี้ต่างคนก็ต่างไม่รู้ไม่มีใครรู้เห็นเรื่องที่นี่ว่าเกิดขึ้นอะไรเป็นไงครับผลท้ายโจรไปออกเต็มบ้านเต็มเมืองที่แท้คนในเครื่องแบบอ่ะมันเป็นโจรซะเองแต่ผมนะครับผมไม่เคยยอมแพ้มันเลยไม่เคยยอมผมอ่ะไม่ได้เกิดที่พระคำแพงก็จริงแต่ผมก็รักและหวงแหนที่นี่ผมทำทุกวิถีทางเพื่อจะสู้กับมันแต่ผมก็ไม่รู้จะสู้ยังไงจนผมไม่ได้พบกับสารวัตรเนี่ยนะครับผมถึงคิดอ่อนเชิญครับขอบคุณครับสารวัตรสู้กับใครมาแบบใดจะทำลายทุกสิ่งสู้ความจริงเป็นอย่างไรไม่มันใครจะยิ่งใหญ่จะปราบปรามมันต่อไปให้นะในตำรวจคนแรกที่ผมพบในชีวิตนะครับที่กล้าทำกล้าต่อสู้กับมันไม่หวั่นไหวสารวัตรครับสารวัตรอย่าคิดว่าพวกมันจะอยู่เฉยนะครับพวกมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดสารวัตรให้ออกไปจากพื้นที่นี้นะครับมันทำทุกวิธีไม่ว่าวิธีที่นุ่มนวลหรือโหดเหี้ยมไร้คุณธรรมนะครับสารวัตรได้ส่งในตำรวจมาเนี่ยตามคำนิบล้องของมันนะครับผมรู้แม้กระทั่งชื่อรู้กระทั่งยศรู้กระทั่งตำแหน่งรู้แม้กระทั่งว่ามันพักอยู่ที่ไหนอย่างน้อยนะครับสารวัตรไอ้นั่นว่าคุณเนี่ยมันก็ป้ายขี้ให้สารวัตรไปเต็มรักแล้วล่ะครับสารวัตรนายตำรวจคนนั้นน่ะได้ข้อมูลผิดๆไปรายงานให้กับทางหน่วยเหนือนะครับนี่เป็นความรู้ใหม่เองของผมเลยสารวัตรครับไม่รวมถึงการวิ่งเต้นสุดฤทธิ์สุดเดชของมันนะครับไปยังและจรัญกาญจนาภิรุณโลดนะครับให้ไปบีบ
แล้วให้มาบีบสารวัตรอีกทีนะครับสารวัตรครับคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายนะครับสารวัตรสารวัตรเนี่ยจะสู้ตามลำพังได้ยังไงครับอย่างน้อยคนที่มีความคิดเหมือนกันคนที่มีดมการเหมือนกันต้องรวมใจกันสู้นะครับสารวัตรยังเลยค่ะพ่อยังไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าหนูมีความคิดเดียวกับพ่อนะคะคืออยากให้เขาลาออกจากตำรวจแล้วก็มาบริหารโรงแรมของพ่อนะคะคือหนูเชื่อเขาว่าเขาทำได้หนูจะพูดจาโน้มน้าวเขาให้เขาเห็นว่าคนประเภทเขาเนี่ยจะไม่มีทางมีความเจริญรุ่งเรืองหรือก้าวหน้าในอาชีพตำรวจได้เลยแถมยังต้องเสี่ยงอันตรายเสี่ยงตายด้วยเหตุไม่อันควรอีกค่ะสารวัตรครับผมลงมาช่วยเหลือสารวัตรสารวัตรจะให้ผมช่วยหรือว่าสารวัตรจะเป็นทางเดียวครับคุณมานายครับผมไม่ทราบนะและผมยังไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงแค่ไหนผมไม่ได้ว่าคุณพูดเท็จนะครับคุณอาจจะได้ข้อมูลหรือข่าวพราวที่คลายเคลื่อนเกี่ยวกับท่านผู้กำกับฟ้าลั่นเกี่ยวกับสำนักงานเฉลยตำรวจหรือเกี่ยวกับการใช้อำนาจของรัฐมนตรีในทางชั่วร้ายเพราะฉะนั้นผมยังให้คำตอบอะไรคุณไม่ได้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าที่คุณอาสาที่จะช่วยผมพูดด้วยความจริงใจนะในส่วนนั้นผมขอขอบคุณในส่วนที่คุณพลาดเพียงถึงคนอื่นเนี่ยผมต้องขอเวลาตรวจสอบให้เห็นด้วยตาผมเองและผมจะเชื่อคุณเยี่ยมจริงๆครับสารวัตรเยี่ยมจริงๆสารวัตรเนี่ยสมกับเป็นลูกศิษย์ขนานแท้ของพระมหาคดนะครับปฏิบัติตัวได้อย่างเคร่งครัดจริงๆครับสารวัตรนะครับแต่ผมก็ต้องขอโทษสารวัตรด้วยนะครับสารวัตรครับแต่ผมอยากจะขอเตือนในสารวัตรสักอย่างนึงนะครับสารวัตรอย่าแน่นอนใจอย่าชะล่าใจหรืออย่าเผลอเป็นอันขาดนะครับหากสิ่งที่ผมพูดเนี่ยสารวัตรแน่ใจว่าเป็นความจริงสารวัตรบอกผมได้เลยนะครับยินดีช่วยเหลือแต่ยังไงสารวัตรได้ข่าวอะไรบอกให้ผมรู้ทันทีนะครับสารวัตรครับเดี๋ยวจอดลงให้ผมลงในสามหน้านี้ก็ได้ครับจากพลาหนึ่งเปลี่ยน
ตัวเอง